by Google. สวัสดีครับพบกับพูดวันอีกแล้วนะครับในการใช้สมการนะครับการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับ4สมการในการแก้สมการนะครับเราจะรู้เราจะทำได้ภายใน5นาทีนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวัตถุ1นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับความเร็ว8เมตรต่อวินาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเร็วที่ได้นั้นก็คือตัว u นะครับเขาให้ u ออกมาความเร็วเริ่มต้นนะครับ u ก็เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนะครับมีความเร่งนะครับความเร่งก็คือ a นะครับก็เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับจงหาความเร็วความเร็วในที่นี้ก็คือความเร็วปลายนั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่เมตรต่อวินาทีนะครับของวัตถุนี้เมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีนะครับเวลาก็คือตัว t นะครับตัว t ก็คือเท่ากับ4วินาทีนะครับนั้นในโจทย์นะครับเขาก็ให้ u เรามา u ก็เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนะครับ a ก็ให้2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับความเร่ง v นะครับความเร็วปลายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับt จึงเท่ากับ4วินาทีนั้นเราก็มาทำการเช็คได้เลยนะครับว่าในสมการนั้นจะมีตัวแปรอยู่หรือไม่นะครับเริ่มจาก u นะครับ u นี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับมีทุกตัวนะครับ u นะครับทุกตัวนะครับต่อไปก็คือ a นะครับ a นั้นก็มีนะครับสมการแรกมีสมการที่2ไม่มีเราก็ตัดเลยนะครับสมการที่3มีนะครับสมการที่4มีนะครับสำหรับ a ต่อไป v นะครับ v สมการที่3สมการที่4มีนะครับต่อไปตัว t นะครับตัว t สมการที่3มีสมการที่4ไม่มีกันนะครับก็แสดงว่าเขาจะใช้นะครับสมการที่3นั่นเองนะครับเราก็มาทำการแก้สมการได้เลยนะครับจากนะครับสมการนะครับจากสมการ v เท่ากับ u บวก at นะครับ u บวก a u บวก at นะครับเราก็นำตัวแปรที่เราได้นะครับจากโจทย์มาแก้สมการนะครับ v จึงเท่ากับ8นะครับบวกด้วย a ก็คือ2 t ก็คือ4นะครับงั้น v ก็จะได้8นะครับบวกด้วย2คูณ4ก็เป็น8นะครับเพราะฉะนั้น v จึงเท่ากับ16เมตรต่อวินาทีจะเห็นได้ว่ามันง่ายนะครับมันง่ายแล้วเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับสำหรับพาร์ทต่อไปนะครับข้อที่2สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับรู้ฟิสิกส์ได้ภายใน5นาทีกับฟิสิกส์บายครูกอล์ฟเสร็จครับ